งแต่ที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศก็ทำให้ประชาชนหลายคนเป็นกังวลนะคะว่าจะนำพาประเทศชาติไปในทิศทางไหนล่าสุดเลยค่ะผู้ใช้โซเชียลหนึ่งที่มักออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองและพูดถึงเรื่องการทำงานของนายเศรษฐาอยู่บ่อยครั้งได้ออกมาพูดถึงนายเศรษฐาอีกครั้งนะคะในภาวะการเป็นผู้นำจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะหนุ่มผู้ใช้โซเชียลหนึ่งได้พูดถึงนายเศรษฐาโดยมองว่ารัฐบาลนายเศรษฐาชุดนี้บริหารประเทศไม่เป็นมีหลายข้อให้ต้องติดตามกับนายกเศรษฐานายเศรษฐาเป็นผู้นำคนแต่กลับใช้ส.ส.ไปทำงานยกตัวอย่างใช้คุณพีรพันธ์ไปทำงานในเรื่องของพลังงานเพื่อจะต้องปรับลดราคาน้ำมันแก๊สหุงต้มค่าไฟให้คุณพีรพันธ์ไปทำงานแล้วก็จี้คุณพีรพันธ์มองว่าถ้าคนเป็นผู้นำคนจะต้องไปคุยและเจรจาด้วยเพื่อจะต้องช่วยเจรจาในการปรับทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาได้แต่ใช้คนนี้คนนั้นไปทำงานเขาทำไม่ได้ก็ไปว่าเขาไปด่าเขาว่าเขาทำงานไม่ได้ทั้งที่ตัวเองเป็นผู้นำคนและอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่หาเสียงไว้กลับทำไม่ได้เลยแม้แต่ข้อเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงเรื่องเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทเงินเดือน 25,000 และอีกหลายอย่างและอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมพรรคปิดสวิตช์3ปอประชาชนมีกินมีใช้อยู่ดีขึ้นปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอะไรหลายคนถามว่ามาทำงานแค่4เดือนเองให้เขาลองทำดูก่อนโดยมองว่าปัญหาพวกนี้คนที่เป็นผู้นำเราเป็นลูกบ้านสิ่งที่เขาจะต้องพูดถึงเป็นอันดับแรกก็เรื่องปัญหาปากท้องประชาชนว่าประชาชนอยู่ดีกินดีไหมลงพื้นที่หาประชาชนว่าลำบากแบบไหนอะไรถูกอะไรแพงเขาควรมาแก้ปัญหาพวกนี้ก่อนอันดับแรกทั้งนี้ผู้ใช้โซเชียลดังกล่าวยังตั้งคำถามว่ารัฐบาลชุดนี้เคยพูดถึงเรื่องปากท้องประชาชนหรือไม่โดยตนเองมองแล้วรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญหาปากท้องประชาชนเลยพูดแต่เรื่องอื่นบางครั้งคนเฒ่าคนแก่หรือคนที่มีความรู้น้อยเขาก็ไม่เข้าใจว่าการแก้ปัญหาบ้านเมืองของคุณเศรษฐานั้นจะเป็นไปยังไงเงินดิจิตอลก็เงียบหายไปเงินที่จะต้องพักชำระหนี้หรือที่ว่าจะไปใช้หนี้ให้กับคนจนก็เงียบหายไปวันๆเอาแต่พูดแต่กลับทำไม่ได้คนที่เป็นผู้นำคนจริงๆพูดแล้วต้องทำได้แต่ถ้าพูดแล้วทำไม่ได้ก็ไม่ควรพูดพูดตรงๆว่าคุณพีรพันธ์เหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่าเพราะคุณพีรพันธ์มีประสบการณ์มาเยอะชั่วโมงบินการเมืองสูงกว่ามากพูดจากความจริงว่าประเทศชาติจะขับเคลื่อนไปได้มันต้องเป็นส่วนรวมซะมากกว่าใครทำดีก็คนนั้นแหละที่จะต้องถูกยกย่องสรรเสริญและคนนับหน้าถือตาแต่ถ้าเกิดเข้ามาบริหารบ้านเมืองแล้วไม่มีอะไรเลยถามหน่อยว่าภาษีประชาชนที่เขาได้ไปส.ส.ต้องจ่ายเดือนหนึ่งเป็น100ล้านและถ้าเกิด 3-4 เดือนก็400ล้านมันมีประโยชน์อะไรบ้างที่จะต้องยืนอยู่แบบนี้สำหรับตนเองมองแต่ความจริงไม่ได้มองวาทกรรมการเมืองและอีกอย่างคนที่จะเป็นผู้นำคนคำแรกที่ต้องพูดถึงคือเรื่องปากท้องประชาชนไม่มีเหตุผลที่จะเลือกปฏิบัติทุกคน70ล้านคนนั่นคือผู้นำคนที่คุณจะต้องมีบารมีและคนจะนับหน้าถือตาคุณคนจะศรัทธาคุณถ้าเกิดคุณแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงของประชาชนค่ะที่ทนไม่ไหวกับการบริหารบ้านเมืองของนายกเศรษฐาจนต้องออกมาแนะแนวทางภาวะการเป็นผู้นำหลังจากที่ผ่านมา 3-4 เดือนนะคะในการบริหารงานของนายเศรษฐาก็มองไม่เห็นว่าจะพาประเทศชาติไปในทิศทางไหนซึ่งอย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่ารัฐบาลเศรษฐาชุดนี้จะนำพาประเทศชาติไปยังไง